มาอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของตลาดนัดข้าวเปลือ<ะ>กเกษตรกรเหมือนกันครับผมมาต่อกันครับผมทกศนกครสวรรค์จำกัดสาขาหนองอุ้มไก่อำเภอไพศารีครับก็ได้มีการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต2566 -2567 ทับ 67, ครับที่ท่าข้าวสากร,รการ,กรเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าครับทกศนกครสวรรค์จำกัดสาขาหนองอุ้มไก่อำเภอไพศารีจังหวัดนครสวรรค์ นายบดินเกษมสารครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมกิจกรรม โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต2,566ทับ2,567โดยมีนางพนิดาวานิชรัตน์รับพาณิชจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายสมควรชัยมหากเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ผู้จัดการสหกรณร์กรกรเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ทกสนครสวรรค์จำกัดสาขาหนองอุ้มไก่ครับก็มีการลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วยครับครับสำหรับงานนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อให้กลไก การตลาดในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรมีการแข่งขันเกษตรกรมีทางเลือกและอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกอรวมทั้งส่งเสริมให้การซื้อขายข้าวเปลือกเกิดความเป็นธรรมด้านราคาเป็นการดึงผลผลิตเข้าสู่โรงสีหรือแหล่งรวบรวมข้าวให้มากขึ้นและยังเป็นการรับซื้อข้าวเปลือกในราคาตลาดกลางเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาระบบตลาดรวมกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาสนใจพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือกอย่างจริงจัง โดยโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่14-18ถึง18พฤศจิกายนนี้นะครับเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น